พีเคปิยวัฒน์รับดวงซวยโดนกล่าวหาติดโควิดชินเจอสายตารังเกียจพีเคปิยวัฒน์รับดวงซวยโดนกล่าวหาติดโควิดชินเจอสายตารังเกียจวันที่10กุมภาพันธ์2564 พีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรพิธีกรหนุ่มมาร่วมงานทำหน้าที่พิธีกรในงานแถลงข่าวงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่29ณโรงภาพยนตร์ควอเทียร์ชั้น 4M ควอเทียร์หลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตหลังกักตัวครบ14วันไปตรวจโควิดรอบที่3ผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อกลับมาทำงานอีเวนต์แรกก่อนหน้าโดนแคนเซิลงานจนหมดและเผยถึงความรู้สึกที่โดนบูลลี่หลังจากที่ตนเป็นหนึ่งในรายชื่อทำลายใกล้ชิดดีเจมะตูมเตชินโดยพีเคเผยว่าบอกเลยว่าที่อยู่บ้านกักตัวคือแข็งแรงมากเพราะเรามีเวลาดูแลตัวเองออกกำลังกายอายุ46ปีคือฟิตที่สุดแล้วจิ้มไปตรงไหนก็แข็งแรงเป็นกล้ามเนื้อหมดแต่สถานการณ์ตอนนั้นที่เราไม่ได้ทำงานเลยคือเงินหายไปเยอะมากคนทำฟรีแลนซ์อย่างเราถ้าตัวอยู่เงินก็ได้ตัวไม่อยู่ก็จบกันเราไม่สามารถไปไหนได้เลยอีเวนต์ต่างๆก็โดนแคนเซิลเท่ากับศูนย์แต่โชคดีมากๆที่ตอนปลายปีต้นเดือนมค.เราทำงานไว้เยอะและมีเงินเก็บไว้ที่ทำให้เราสามารถอยู่ได้ก็เลยรอดตัวไปกระแสช่วงนั้นเป็นยังไงเพราะเรามีชื่อในไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อหัวเราะก็ซวยไงครับแต่เอาจริงๆถ้าตอนนั้นคุณก็ออกมาทำงานปกติเพราะคุณไม่รู้เลยว่าคนไหนเป็นหรือใครจะผ่านเส้นทางของการแพร่โควิดมาเรารู้อย่างเดียวว่าหน้าที่เราคือทำงานคนที่จะมาร่วมงานกับเราเราเลือกไม่ได้อะไรจะเกิดมันก็เกิดเราเลือกไม่ได้และถ้ามันเกิดกับเราแล้วดูแลตัวเองงมคนรอบข้างตอนโดนแคนเซิลงานเป็นโดมิโนตอนนั้นเรารู้สึกยังไงตอนแคนเซิลโดมิโนปีที่แล้วคือช็อกพูดได้เลยว่าเม็ดเงินมันเหลือแค่ศูนย์หมดเลยฉิบหายแล้วทำไงกับชีวิตดีแต่พอครั้งนี้โดนเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วพอมีคนโทรมาแคนเซิลเราก็เข้าใจเขาก็ยิ้มไปไม่ว่ากันทำใจได้มากขึ้นมะตูมติดต่อมาขอโทษไหมขอโทษจะมีกรุ๊ปไลน์ของดีเจเอไทม์อยู่เขาก็ขอโทษเราไม่ว่าอะไรที่เขาทำมาและได้รับมาเขาก็จะออกมาขอโทษสื่อเองแต่พอเรารู้ว่าเขาเป็นแล้วเราจะทำยังไงกับชีวิตเราจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้คนรอบข้างเป็นห่วงเราอย่างความรู้สึกเราแค่จากที่จอดรถเดินไปขึ้นลิฟต์สายตาที่มองมายี้ตัวนี้มาไอ้ตัวขี้ยิ้มแต่เราเข้าใจไม่ได้ว่าอะไรไปออกกำลังกายก็มีคนไปบ่นกับนิติแต่ระหว่างนั้นเราไปตรวจมา3รอบแล้วผลก็เป็นลบแต่ก็รอให้ครบ14วันเราก็ไปตรวจอีกผลก็เป็นลบเราก็โดนสายตาของคนอื่นบูลลี่เรามาชินตราบใดที่ภรรยาคุณแม่พี่ชายพี่สะใภ้คุณหลานโอเคผมไม่มีปัญหาอะไรเลยใครจะคิดยังไงผมไม่ว่าเลยครับกับตัวมะตูมโดยกระแสสังคมด้านลบเรามองยังไงบ้างเอาจริงๆนะไม่ว่าจะมีข่าวอะไรแย่ๆหรือข่าวอะไรลบๆคนที่ด่าใส่มะตูมผมรู้ว่าบางคนก็มีความสะใจปนเข้าไปด้วยแต่จะบอกในฐานะที่เราสนิทกับมะตูมเราเห็นใจเขานะปาร์ตี้วันเกิดทุกคนมีเพียงแต่ปาร์ตี้ของมะตูมถูกสปอตไลท์มาส่องให้ทั้งประเทศได้เห็นและดันคนที่ติดโควิดกระแดะมางานนี้ด้วยมันเลยเป็นทอดต่อมาจริงๆเรากลัวโรคนี้ไหมจริงๆไม่เคยกลัวเลยเพราะว่าตอนนี้เราออกกำลังกายทุกวันเราแข็งแรงและเข้าใจว่าแมทธิวก็แข็งแรงแต่ตอนนั้นที่เขาติดไม่รู้ติดยังไงเราแค่รู้สึกว่าถ้าติดเดี๋ยวมันก็หายและเรากินวิตามินเยอะด้วย
น่าจะเป็นยากเราทำงานแบบนี้เราก็ป้องกันตัวเองคนที่ทำงานกับเราเขาก็ป้องกันตัวเองในระดับหนึ่งเรียนรู้อะไรกับการกักตัวครั้งนี้จนยิ้มผมกักตัว14วันเพราะครั้งแรกที่ตรวจเข้าเวิร์กพอยต์ไม่ได้เป็นการตรวจด้วยการเจาะเลือดและผลของเราออกมาเหมือนมีความเสี่ยงว่าจะเป็นขึ้นมา2ขีดพอเราจะกลับมาทำคุยแซบโชว์ยังไม่ถึงแกรมมี่งานวันนั้นโดนยกเลิกรวดทีเดียวงานขอไปตรวจเพื่อให้ทุกคนสบายสรุปรอดครั้งที่สองไปตรวจตอนมะตูมติดก็รอดและครั้งที่สามที่เพิ่งไปตรวจมาก็รอดตอนนี้โพรงจมูกจะเชื่อมกันอยู่แหละจิ้มกันแรงมากบางทีเขาจิ้มข้างเดียวโรงพยาบาลรามคำแหงจิ้มสองข้างอย่างคุณชมพู่ก่อนบ่ายคุณโยเกิร์ตทุกคนโดนสองข้างหมดคนรอบตัวเราโอเคใช่ไหมโอเคสงสารแค่แม่แม่เขียนลงเฟซบุ๊กว่าไปขอคิวตัดผมแล้วที่ร้านเขาโทรมาบอกว่าขอแคนเซิลได้ไหมเพราะกลัวว่าแม่จะมาเจอผมกลัวจะติดแม่ก็บอกว่าเขาไม่เจอลูกมา3อาทิตย์แล้วตัวผมอายุเท่านี้ผ่านอะไรมามากจนชิลกับทุกอย่างตราบใดที่มันยังไม่เกิดขึ้นกับภรรยากับครอบครัวเราไม่ใส่ใจเลยหลังจากนี้ต้องวางแผนการใช้เงินยังไงเพราะชีวิตต้องเปลี่ยนไปเลยจะบอกว่าตอนนี้งานกลับมาหมดแล้วยิ้มปิดต่อมากระทั่งเขาดาวแล้วมันต้องอย่างนี้สิล้มเราก็ลุกได้อยากบอกทุกคนไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งอีกหน่อยก็ต้องลุกถามถึงเรื่องคุณพ่อที่เพิ่งเสียถ้ารู้จักพ่อผมพ่อเป็นคนที่ชิลมากพ่อจะเป็นคนที่พูดเล่นด้วยตลอดมุกปัญญาอ่อนที่เห็นว่ามีทุกวันนี้ได้กับความตลกกึ่งปัญญาอ่อนส่วนหนึ่งก็ได้มาจากพ่อเพราะฉะนั้นถ้าเห็นผมคุยเล่นเรื่องพ่อมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นการบำบัดความรู้สึกมากกว่าครอบครัวยังมีความเศร้าคนที่เศร้าสุดคือแม่สงสารแม่เมื่อเช้านี้เขาเพิ่งจะไปลอยอังคารที่สัตหีบแต่ผมไม่ได้ไปเพราะมีงานนี้แล้วก็มีแฉข่าวเช้าวิทยุเลยบอกเขาว่าเราไปงานศพทุกวันแล้วเผาเราก็ไปขอไม่ไปวันหนึ่งแล้วกันเพราะเราแค่รู้สึกว่าไปไม่ไปพ่อก็เสียไปแล้วและเราถูกกักไม่ได้ทำงานมา14วันถึงเวลาทำแล้วขอไม่หยุดดีกว่าสาเหตุที่คุณพ่อจากไปคุณพ่อเป็นลูคีเมียเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดและกำลังรักษาตัวเองอยู่แต่ว่าเกิดเกล็ดเลือดต่ำเลยต้องมาโรงพยาบาลทุกวันแล้วทุกเช้าพี่ชายคนกลางของผมจะพาพ่อไปโรงพยาบาลแล้วทีนี้เช้าวันหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วแกลุกขึ้นมากินข้าวกินนมอาบน้ำกำลังจะใส่กางเกงบนเตียงแล้วก็ล้มตุ๊บลงไปบนเตียงล้มแบบคนนอนเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ไปเลยไปถึงหมอก็บอกว่าไม่ทันแล้ว99%สมองไปหมดแล้วเราก็เข้าใจและไปวันแรกเลยที่พ่อเข้าโรงพยาบาลไปวันที่สองวันที่สามแล้วก็ไปที่วัดวันแรกสวดวันที่สองที่สามแล้วก็เผาเมื่อวานนี้พ่อไปสบายไม่เจ็บไม่ปวดจะบอกว่าท่านโชคดีกว่าคนที่เสียชีวิตที่ผมรู้จักที่ผ่านมาเยอะมากเพราะว่าหลายคนเจ็บปวดก่อนตายแต่พ่อผมไปแบบหลับไปเลยตอนที่ยังป่วยก็สื่อสารได้ปกติยังเมายังเล่นกันถ้าดูแมสเสร็จที่ลูกๆเวลาเขียนหาเพราะพี่ชายคนโตผมอยู่นิวยอร์กเขาจะโทรหาพ่อบ่อยๆแล้วผมจะแมสเสร็จบ้างพ่อแมสเสร็จมาวันเกิดมาขอบคุณเรื่องเงินคือพอพ่อไม่สบายลูก3คนก็จะเอาเงินโอนเข้าบัญชีผมแล้วพ่อก็ใช้บัตรรูดเลยตลอดเป็นอย่างนี้มานานแล้วการดูแลจิตใจของคุณแม่เป็นยังไงบ้าง
ไม่อยากพูดมากเดี๋ยวร้องไห้ปล่อยให้พี่ชายคนกลางดูแลเพราะพี่ชายคนกลางเป็นคนที่สนิทกับแม่ที่สุดดูแลพ่อกับแม่มากที่สุดแล้วบ้านเขาอยู่ติดกันเพราะฉะนั้นมีอะไรเขาคงบอกแหละแต่ตอนนี้ให้แม่เขาพักผ่อนวันก่อนเขาบอกเหนื่อยอยู่ที่วัดมันร้อนแล้วต้องรับแขกมากเขาไม่เคยคิดว่าพ่อเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยต้องขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนขอบคุณเพื่อนแม่ขอบคุณเพื่อนพี่ชายจากบริษัทน้ำมันจากวชิราวุธและซึ่งแปลกใจมากว่ารุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนๆผมในวงการมากันเยอะมากทั้งที่ไม่มีใครเคยเจอพ่อเลยแต่เขามาให้เกียรติเราขอบคุณมากขอบคุณจริงๆครับความทรงจำที่พีเคมีต่อพ่อที่จำได้คืออะไรพ่อหล่อเนี่ยได้มาเสี้ยวเดียวพ่อให้มาสองอย่างให้ความหล่อมานิดนึงแล้วก็ให้ผมที่เต็มมาตลอดนะวันที่ท่านเสียชีวิต82ยังไม่หัวล้านเลยเพราะฉะนั้นหัวนี้อยู่กับเราอีกนานพ่อทิ้งไว้แค่นั้นนะไม่ได้ทิ้งอย่างอื่นไว้เลยYes.